วันนี้นะคะครูเพนจะมาสอนรถเก๋งค่ะเกียร์ธรรมดาจอดติดเนินนะคะเนินเดิมค่ะแต่เปลี่ยนรถเปลี่ยนคันนะคะซึ่งจริงๆอ่ะครูอยากให้เห็นนะคะว่าเนินมันชันนะคะชันมากๆนะคะสูงนะถ้าไม่เห็นของจริงนะคะไม่ต่ำนะคะนี่เนินมันชันมากนะคะเห็นไหมคะดูลักษณะรถที่เฉียงเนี่ยมันชันมากเลยอันนี้คือล้อหน้าขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะถ่ายในรถให้ดูก่อนนะคะว่าในรถเนี่ยทำยังไงนะคะนี่ครูจะเห็นเท้านะคะส่วนใหญ่แล้วบอกกันทุกคนเลยไม่มีใครที่ขับรถเก่งแล้วติดเนินได้นะคะจอดติดเนินไหลส่วนใหญ่จะไหลกระบะยังดับกันเลยนะคะทีนี้มันอยู่ที่เราเลี้ยงคัสไม่คงที่ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคนขับเลี้ยงคัสไม่คงที่เนาะเราเลี้ยงคัสไม่คงที่รถมันก็จะดับนะคะไหลแต่พอจริงๆนะถ้าสมมติว่าหัดเองเนี่ยหัดยังไงก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมหัดไม่ได้ยังไงมันก็ดับแล้วนี่ก็ถึงได้มาเรียนกับครูเนาะแต่พอมาเรียนกับครูครูสอนครั้งแรกทำได้เลยใช่ไหมทำได้ค่ะไม่ไหลเนาะค่ะไม่ดับด้วยแต่ที่ดับเนี่ยตอนทีแรกเลยที่ดับเนี่ยเป็นเพราะลืมแตะคันเร่งแล้วยังไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยรีบปล่อยคลัตช์แต่ครูสอนครั้งเดียวทำได้เลยนะคะอันนี้รถเก๋งเกียร์ธรรมดายากทุกคันนะคะไม่มีคันไหนที่ง่ายเหมือนกันหมดเลยทุกคันอ่ะทีนี้ถ้าเริ่มนะคะก็คือเหยียบคลัตช์สุดเหยียบเบรกจ้ะใส่เกียร์หนึ่งทุกครั้งนะคะเบรกมือลงใส่เกียร์หนึ่งทุกครั้งค่ะโอเคอันนี้เท้านะคะคุณจะเห็นเท้าอ่ะนี่เราเริ่มปล่อยคลัตช์ช้าๆช้าๆใจเย็นๆช้าๆนะพอรถสั่นอีกนิดนึงพอเห็นไหมมันจะดับเหมือนมันจะดับให้เราปล่อยเบรกขึ้นปล่อยเบรกรถไหลไหมคะเอาอย่าเหยียบคลัตช์เห็นไหมเหยียบคลัตช์กลับไปอย่าเหยียบคลัตช์กลับไปค่ะรถจะไม่ไหลนะคะแตะคันเร่งค่ะให้แตะคันเร่งนะคะสำหรับรถเก๋งให้แตะคันเร่งขึ้นไปในรถเหยียบเบรกค่ะไม่เลี้ยงคัตให้คงที่สังเกตจากในรูปเลยคัตเหยียบขึ้นเหยียบลงคัตต้องคงที่ค่ะปล่อยคัตขึ้นมาให้คงที่เหยียบคัตสุดค่ะเดี๋ยวรถพุ่งชนที่มันสั่นแปลว่ามันจะวิ่งแล้วที่มันสั่นแปลว่ามันจะดับอีกเหมือนกันค่ะเลี้ยงคัตไว้ค่ะไปเบรกลองคลายเบรกดูวิ่งไหลไหมคลายเบรกไหลดูไม่ไหลท้าแตะคันเร่งค่ะนะคะรถไม่ไหลนะคะเป็นเพราะเราเลี้ยงคัตเราเหยียบคัตกลับไปนะคะเอาพอค่ะที่เราเหยียบคันเร่งรถไม่วิ่งเป็นเพราะเราเหยียบคัตกลับไปเอาใหม่วิธีนะคะครูจะสอนเท้านะคะอันดับแรกเลี้ยงคัตให้คงที่อย่าเหยียบขึ้นเหยียบลงเท้าต้องนิ่งจริงๆนะคะถ้าเหยียบคัตเป็นรับรองว่าเป็นนะคะครูขับให้ดูรถครูไม่ไหลเลยนะคะที่ครูสาธิตปล่อยคัตขึ้นมาใหม่ใจเย็นๆค่ะถ้าเหมือนรถสั่นๆอย่าให้สั่นมากสั่นๆลองปล่อยเบรกคลายเบรกดูลองคลายเบรกในระหว่างที่คลายเบรกอย่าปล่อยคัตเพิ่มนะคะลองคลายเบรกดูรถไหลไหมไม่ไหลนะคะเนี่ยเป็นไหมปล่อยแล้วรถไม่ไหลนะคะเนี่ยรถวิ่งนิ่งเลยนะคะให้แตะคันเร่งค่ะแตะคันเร่งนี่ไหมคะพอแตะคันเร่งรถวิ่งเลยทั้งที่เราไม่ได้ดึงเบรกมือด้วยนะคะครูไม่ได้ใช้เบรกมือช่วยนะคะใช้แค่เลี้ยงคัตเลี้ยงคัตเอานะคะเลี้ยงคัตแล้วก็เหยียบเบรกถ้าเราจะไปเบรกค่ะถ้าเราจะไปให้เราปล่อยคัตขึ้นมาปล่อยมาในระดับที่แบบรถสั่นๆแล้วเหมือนจะวิ่งแล้วเราลองคลายเบรกดูเบาๆนะคะคลายเบรกดูเบาๆถ้ารถไม่ไหลแปลว่าโอเคแล้วแปลว่าที่เราปล่อยคัตมาโอเคแล้วให้ลองขยับคลายเบรกเบาๆไม่ใช่ปล่อยเบรกนะคลายเบรกเบาๆหลวมๆแล้วดูว่ารถไหลไหมถ้ารถไม่ไหลแตะคันเร่งเลี้ยงคัตเอาไว้อย่างนั้นแตะคันเร่งอย่างเดียวนะคะเพิ่มคันเร่งขึ้นมาช่วยนั่นเองช่วยให้รถมันวิ่งขึ้นมาได้นะคะอ่ะถอยหลังค่ะนี่ก็ถอยไหลลงง่ายมากเลยนะคะก็ถอยหลังลงมีคนถามครูว่าถอยหลังขึ้นถอยหลังขึ้นก็ถอยหลังธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็มองกระจกข้างแล้วก็ขึ้นมาก็เลี้ยงคัตไว้แต่คันเร่งแต่ครูว่าจริงๆมันควรจะไม่ถอยขึ้นนะเพราะถอยขึ้นครูว่ามันน่าจะย้อนสอนมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องถอยขึ้นนะคะถอยหลังขึ้นเนินอย่างเงี้ยคือทำไมเราไม่เอาหน้าขึ้นเนินทำไมเราถึงต้องถอยหลังขึ้นเนินถอยหลังขึ้นเนินเพื่อจอดเงี้ยเหร
ก็ถอยเลี้ยงคัดขึ้นไปค่ะถอยลงมาข้างล่างก่อนนะคะเลี้ยงคัดไว้นี่แหละแล้วก็ค่อยๆไหลลงมานะคะเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้ก็ลองเอาล้อหน้าขึ้นเนินก่อนนะคะลองลองใหม่ค่ะช้าๆเย็นๆมองข้างหน้าค่ะปล่อยคัดขึ้นมาพอรถจะสั่นๆให้ปล่อยเบรกดูรถไหลไหมรถไม่ไหลให้แตะคันเร่งให้แตะคันเร่งทันทีไวๆนะคะแตะคันเร่งนะคะช้าๆค่ะรถไหลรถวิ่งเลยนะคะช้าๆค่ะจอดจอดหยุดนะคะนี่ขึ้นเนินแล้วนะคะช้าๆนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งไปนี่รถขึ้นเนินแล้วนะคะรถขึ้นอยู่กลางเนินแล้วนี่นะคะเดี๋ยวคุณจะให้ดูอีกทีนึงใกล้ๆเอาใหม่นะคะใจเย็นๆปล่อยคัดขึ้นมาฟังเสียงเครื่องที่มันเหมือนจะสั่นๆเหมือนจะดับต้องปล่อยคัดช้าๆเลยนะคะลองคลายเบรกดูรถไหลไหมถ้ารถไม่ไหลให้แตะคันเร่งค่ะจะสังเกตว่าเราไม่ได้ใช้เบรกมือเลยนะคะเห็นไหมคะรถวิ่งเลยค่ะไม่ไหลถอยหลังจอดจอดติดเนินยอดเนินเลยนะคะเอายอดเนินนะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้นี้รถคือรถวิ่งเลยแต่ว่าคุณจะบอกว่าต้องใช้คันเร่งช่วยนะคะรถเก๋งปล่อยคัดอย่างเดียวไม่ได้นะคะเอาใหม่จ้ะเอาใหม่ไม่น่าใจเย็นๆปล่อยคัดขึ้นมายิ่งเนินชันนี้ต้องเลี้ยงคัดเยอะนะคะเลี้ยงคัดไว้เหยียบคัดสุดไว้เอาใหม่รถเก๋งดับง่ายนะคะเพราะเสียงมันเบามากเอาใหม่จ้ะใจเย็นๆปล่อยคัดช้าๆแล้วลองคลายเบรกถ้าไหลให้เหยียบเบรกไว้ไหลให้เหยียบเบรกไว้ปล่อยคัดเพิ่มใหม่นิดเดียวเบรกไว้ค่ะอย่าเพิ่งรีบปล่อยเบรกเลี้ยงคัดถ้าลองปล่อยลองคลายเบรกแล้วรถไม่ไหลให้แตะคันเร่งแตะคันเร่งเบาๆนะคะให้แตะคันเร่งเพิ่มเอาเห็นไหมนะคะไม่ไหลนะคะรถเดินหน้าได้เลยอยู่บนยอดเนินนะคะโอเคจอดเมื่อก่อนมาเรียนทำได้ไหมไม่เคยได้เลยดับตลอดเลยใช่ดับตลอดขับพื้นเรียบๆยังดับเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาเรียนเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยที่ครูสอนที่แรกอ่ะคุณปู่ก็ทำได้เลยใช่ไหมคะค่ะทำได้เลยเนาะแต่ก็เป็นธรรมดาค่ะเพิ่งหัดมันก็จะมีบางจังหวะที่ดับนิดนึงบางครั้งแค่บางครั้งแต่เรารู้แล้วอ๋อมันเป็นวิธีนี้นี่คือรถเก๋งนะคะรถเก๋งดับง่ายจริงค่ะทุกคันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเพราะว่ากำลังเครื่องมันต่างกับรถกระบะอันนี้คุณปูมาเรียนแค่4ชั่วโมงเองนะคะ2ชั่วโมงเรียนถอยหลังเข้าซองแล้วก็เรียนอันนี้ด้วยนะคะติดเนินแต่ติดเนินเนี่ยเรียนแค่10นาทีก็ทำไปแล้วครูทำให้ดู2รอบแล้วคุณปูทำรอบแรกก็ได้เลยอ่ะลองครูขอลองอีกครั้งนึงค่ะลงข้างล่างนะคะใส่เกียร์ถอยจ้ะโอเคเราถอยลงไปข้างล่างนี่ก็ถอยลงเนินไปนะคะแล้วปรับด้วยนะปรับให้รถมันตรงด้วยปรับขวาหน่อยค่ะรถเอียงซ้ายขวาโอเคขึ้นตรงจ้ารถตรงแล้วจ้ะนะคะจะเห็นว่ามันชันมากเลยนะคะไม่ใช่ชันน้อยๆนะคะนี่ชันมากๆนะคะสูงถ้ามาเจอของจริงจะรู้เลยว่าโอ้แบบเนินมันสูงมากนะคะนี่ครูยังเดินไม่ถึงยอดเนินเลยนะทุกครั้งนะคะให้ใส่เกียร์หนึ่งทุกครั้งเลยที่ออกตัวไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือรถเก๋งเบรกไว้จ่ะเบรกไว้ใจเย็นมองข้างหน้าไว้จ่ะไปคัดขึ้นมาให้รถสั่นๆใจเย็นนะให้ลองคลายเบรกดูถ้าคลายเบรกแล้วรถไม่ไหลนะคะฟังวิธีที่ครูอธิบายด้วยนะคะคนทางบ้านไหลแสดงว่ายังไม่ได้ให้ปล่อยคัดใหม่นิดนึงนั่นแหละที่เหมือนจะดับนั่นแหละค่ะให้ลองปล่อยเบรกเห็นไหมรถไม่ไหลละไม่ไหลแล้วให้แตะคันเร่งค่ะอย่ามองกระจกข้างค่ะอย่าหมุนพวงมาลัยจ้ะช้าๆใจเย็นนี่เดินหน้าได้เลยนะคะก็คือรถยังจอดติดเนินอ่ะพอจ้าพอจ้าเบียกไปก่อนเอาแบบรถไม่ไหลนะคะใจเย็นเอาใหม่เลี้ยงคัดไว้
ที่เหมือนจะดับให้ลองปล่อยเบรกดูคลายเบรกเบาๆรถไหลไหมถ้าไม่ไหลถ้ายังไหลแสดงว่าเราเหยียบคลัตช์กลับไปลองปล่อยคลัตช์ปล่อยเบรกรถไม่ไหลแล้วค่ะไม่ไหลแล้วทำไงคะไม่ไหลแล้วแตะคันเร่งค่ะเนี่ยค่ะไม่ไหลนะคะวิ่งได้เลยนี่คือวิธีนะคะเอาขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจ้ะขึ้นไปเลยจ้ะเดินหน้าขึ้นไปอีกอันนี้ยังเป็นเนินๆอีกนิดนึงยังไม่สุดนะคะเอาขึ้นไปให้สุดจ้ะเอาขึ้นไปสุดทางเลยรถเก๋งจะดับง่ายนะคะอเมล่าดับง่ายมากถ้าเกิดใครใช้จะรู้นะคะอเมล่าเกียร์ธรรมดาเห็นไหมไม่ไหลเป็นแล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คงดับอ่ะมันก็คงจะไหลก่อนแล้วพุ่งขึ้นมาจ้าจอดโอเคไหมได้แล้วนะได้เยอะเลยบางทีมันก็แค่ไม่รู้เนาะถ้ารู้เราก็ทำได้มันแค่ไม่รู้เฉยๆนี่แหละถึงได้มีครูไงเขาถึงได้มาเรียนกันถามว่าเรียนทำไมหัดเองก็เป็นหัดเองอ่ะก็ขับได้ใช่ไหมคะคุณโบแค่ขับได้แต่ขับไม่เป็นคือเป็นมันต้องทำเป็นหมดเลยอย่างครูเนี่ยเรียกว่าขับเป็นอย่างครูเนี่ยไม่เรียกว่าขับได้แน่นอนเพราะครูเป็นหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอย่างครูเรียกว่าขับเป็นแต่ถ้าหัดเองเรียกว่าขับได้แล้วครูมีไว้ทำไมที่เขาบอกว่าไปเรียนทำไมเสียดายเงินเรียนมันก็ต้องต่างจากไม่เรียนใช่ค่ะใช่แต่คุณปูรู้อะไรที่เราไม่รู้รู้อะไรที่เราไม่รู้ใช่แล้วคุณปูเนี่ยก็ดูคลิปของครูเหมือนกันใช่ไหมคะดูคลิปครูมาก่อนแต่เราดูแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่ว่าจะทำได้เองเราไม่เข้าใจนะคะมาเรียนรู้เลยก็ดีกว่าไปลองผิดลองถูกแล้วก็การติดเนินเนี่ยครูว่ามันสำคัญบางทีเราจอดปากซอยแล้วรถมันไหลเนี่ยใช่ไหมคะทำให้เราแบบตกใจรถไหลไปอาจจะไหลไปชนรถคันข้างหลังได้เนาะเมื่อทำให้เราตกใจทำหลายอย่างมันก็สำคัญอยู่เวลาเราวิ่งไปจอดในห้างกำลังจอดติดเนินกำลังจะขึ้นห้างเงี้ยรถไหลถอยหลังทำยังไงรถดับอีกรีบอีกถ้าเราเป็นไว้มันก็ดีซึ่งของแบบนี้มันบางทีมันหัดเองไม่ได้มันต้องมีคนสอนส่วนไอ้คนสอนคนที่บ้านก็สอนเราไม่ได้ถ้ามีคนที่บ้านเนาะคนที่บ้านก็สอนเราไม่ได้อันนี้คือเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงมาเรียนและนี้รถเก่งนะคะสำหรับใครๆที่ถามครูมาปกติแล้วครูจะมีเป็นรถกระบะนะคะไม่มีรถเก่งนี่เป็นคลิปแรกที่เป็นรถเก่งนะคะครูพยายามนะพยายามที่จะหารถในทุกๆแบบแล้วก็สอนในทุกๆอย่างให้นะคะในสมมติอย่างถอยหลังเข้าซองก็มีทั้งเก๋งทั้งกระบะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้มันมีได้หลายๆแบบนะคะแต่จะหารถทุกรุ่นทุกคันมาสอนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเกิดมีนักเรียนมาเรียนแล้วเขามีรถอยู่แล้วแล้วเขาหัดเป็นมาแล้วอย่างเงี้ยเขาหัดเองมาเป็นอยู่บ้างแล้วแล้วมาหาครูเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะคะก็คือง่ายหน่อยหมายถึงว่าเขาใช้รถของเขาแล้วมาเรียนมันก็จะเป็นไวแล้วก็เป็นง่ายนะคะอย่างเงี้ยเขาถนัดกับรถเขานะคะถ้าไปลงมาเป็นขับรถครูมันก็ได้อะแต่ว่ามันก็ไม่อาจจะไม่ถนัดเพราะเขาขับรถเก๋งแต่รถครูเป็นกระบะไอ้ประมาณนี้นะคะมันก็จะไม่เหมือนกันพอใช้จริงสมมติว่าบ้านเขามีรถเก๋งแต่มาเรียนรถกระบะกับครูว่าติดเนินไม่ได้อะเพราะกระบะมันง่ายไงมันจอดติดเนินรถไม่ไหลเลยปล่อยแค่ปล่อยคัดขึ้นมารถวิ่งเลยไม่ต้องใช้คันเร่งพอเป็นรถเองดับตลอดเนี่ยมันก็เรียนคนละแบบกันนะคะหัดคนละแบบกันมันก็ไม่เหมือนกันเก๋งก็อีกแบบนึงแต่ก็คล้ายๆกันเฉยๆอย่างเก่งนะคะอีกทีนึงนะคะวิธีก็คือปล่อยคลัตช์ขึ้นมาก่อนพอเห็นรถสั่นเหมือนมันจะดับอะค่ะให้หยุดคลัตช์เอาไว้เลี้ยงคลัตช์เอาไว้คงที่นะคะแล้วลองปล่อยลองคลายเบรกดูถ้าคลายเบรกแล้วรถไม่ไหลแสดงว่ามันโอเคแล้วเราปล่อยคลัตช์โอเคแล้วให้เราแตะคันเร่งช่วยขึ้นมานะคะเพราะว่ารถเก่งไม่เหยียบคันเร่งรถไม่ขึ้นนะคะแรงมันไม่พอนะคะให้แตะคันเร่งขึ้นมาแล้วถ้าจะหยุดเหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกสังเกตได้ว่าที่ครูไทยทำคลิปนะคะนักเรียนครูไม่ได้ใช้เบรกมือช่วยเลยครูว่าเบรกมือมันยุ่งยากนะคะมันทำให้แบบจังหวะที่เราเอาเบรกมือลงอ่ะรถจะไหลจังหวะที่เราใช้เบรกมือนะคะแบบเหยียบเบรกปล่อยคลัตช์ไว้เหยียบคันเร่งไว้พอเอาเบรกมือลงรถจะกระชากนะคะแล้วอาจจะดับได้เหมือนกันมันก็ดับเหมือนกันจังหวะปล่อยคลัตช์เหยียบคันเร่งมันไม่ได้อ่ะแล้วยังเอาเบรกมือมาให้มันยุ่งยากอีกมันก็จะดับง่ายนะคะดับไวของครูไม่เคยใช้นะคะในชีวิตจริงตัวครูเองครูก็ไม่ได้ใช้เบรกมือนะคะใช้แค่คลัตช์กับเบรกแล้วก็คันเร่งนั่นแหละค่ะอยากหยุดเหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกอย่าให้รถไหลอยากออกตัวปล่อยคลัตช์ขึ้นมาก่อนนะคะเหยียบเบรกเอาไว้อย่าปล่อยเบรกนะคะปล่อยคลัตช์ขึ้นมาก่อนพอรถสั่นๆเหมือนรถมันจะวิ่งอ่ะเหมือนรถมันอยากจะวิ่งแล้วมันสั่นๆเหมือนมันจะดับคือนั่นแหละค่ะมันกำลังจะวิ่งแล้วเราลองคลายเบรกดู
ถ้าเราปล่อยคัทพอดีแล้วคลายเบรกออกมาเนี่ยรถจะไม่ไหลรถมันจะหยุดอยู่กับที่นะคะพอรถไม่ไหลปุ๊บเรารู้รถไม่ไหลเราแตะคันเร่งขึ้นมารถมันก็จะวิ่งขึ้นมาได้นะคะก็ประมาณนี้ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามครูมานะคะแต่ถามแบบเจาะจงนะอย่าถามแบบรวมๆกว้างๆนะคะถามแบบครูแนะนำหน่อยจะขับรถอันนี้ไม่รู้จะแนะนำยังไงนะคะเจาะจงมาเลยว่าจะให้ครูแนะนำเรื่องไหนแบบไหนเฉพาะตรงไหนนะคะถามมาเป็นข้อๆเลยแล้วครูจะได้ตอบได้แล้วก็อยากให้ครูทำคลิปอะไรแนะนำกันมานะคะครูจะทำให้ดูถ้าเกิดครูว่างนะคะครูว่างแล้วจังหวะมันได้มีรถมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมตรงตามที่แนะนำครูมาเนี่ยครูก็จะทำให้ดูนะคะโอเคก็วันนี้เอาแค่นี้นะคะ10 กว่านาทีแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่ติดตามกันนะคะ